สำหรับคนส่วนใหญ่การได้ใช้เวลากับเพื่อนฝูงคือความสนุกสนานนะคะแต่ว่าบางคนกลับเป็นเรื่องวุ่นวายอึกทึกที่ไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่ซึ่งความสุขของการนั่งฉลองเล็กๆเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นธีมเรื่องของซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่อย่าง Drinking Soloสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันค่ะที่หันมาใช้ชีวิตคนเดียวอย่างมีความสุขมากขึ้นโดยเลือกท้องเรื่องอยู่ในแถบนอยังจิงนะคะทางตะวันตกของกรุงโซที่เป็นย่านดังของสถาบันการศึกษาเอกชนและมีย่านที่อยู่แบบห้องเดียวสำหรับนักศึกษาเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะค่ะซึ่งซีรีส์ Drinking Solo จะเผยให้เห็นเหตุผลของการอยู่คนเดียวหลายๆแบบเลยนะคะทั้งคนที่มองว่าการออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเป็นเรื่องเสียเวลามีคนที่อยากพักผ่อนคลายเครียดอยู่คนเดียวนะคะรวมถึงค่ะอันนี้เป็นเหตุผลที่น่าสนใจคือไม่ไปกับเพื่อนเพราะไม่มีเงินค่ะน่าจะเหมาะกับช่วงสิ้นเดือนนะคะเนี่ยโดยชอยคิวซิกค่ะโปรดิวเซอร์ของซีรีส์บอกว่าเขาพยายามแสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจในตัวละครมากกว่าเสนอภาพการนั่งดื่มคนเดียวเฉยๆค่ะวิถีชีวิตแบบมนุษย์ตัวคนเดียวในปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมเมืองทั่วโลกนะคะขณะที่ตะวันตกเนี่ยมักจะมองว่าเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตแบบนึงประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีใต้ค่ะที่วัฒนธรรมสังคมกลุ่มเข้มข้นกว่าก็มักจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารและควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเดือนก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะมีคลิปไวรัลบริษัทมือถือที่ทำแผนร่วมกับร้านบะหมี่เชิญชวนคนโสดมานั่งรับประทานอาหารในโต๊ะเดี่ยวที่จัดไว้ให้ก่อนจะส่งข้อความถามผ่านทางหน้าจอนะคะว่าต้องการเพื่อนร่วมโต๊ะหรือเปล่าทันทีที่ตอบ yes ค่ะแผงกั้นก็จะถูกดึงออกเผยให้เห็นสาวโสดหนุ่มโสดฝั่งตรงกันข้ามให้ทำความรู้จักกันได้นะคะ